จกรรมต่อไปคือกิจกรรมอะไรโอ้นั่นก็คือกิจกรรมจุดโทษคู่จิ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วฮะดูนู่นเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องขอต้อนรับแต่ละคู่จิ้นกันก่อนเลยค่ะณเดชน์ยาย่าเย้คู่สุดท้ายค่ะณเดชน์ยาย่าค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละคู่พร้อมแล้วนะฮะสีน้ำเงินก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าทีมสีขาวเราเก่งมากแต่ละคู่นะคะของคู่จิ้นตัวเองค่ะจะต้องตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นโกใครจะเป็นคนเตะกับคู่จิ้นของเราค่ะคือถึงโอกาสของเราแล้วหมากที่เราจะเตะฟุตบอลถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากคู่ไหนดีคะเงียบยาย่าณเดชน์ไม่เล่นมุกกันเลยคืออะไรอ่ะคู่สุดท้ายขอเสียงแฟนคลับ NY หน่อยเร็วตกใจเลยอ่ะแฟนคลับของเขามาตกลงใครจะทำหน้าที่อะไรคะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเป็นโกครับทำไมคะให้ยาย่าเตะครับเป็นโกให้ยาย่าเตะให้เตะบอลเข้าโกแล้วยาย่าล่ะคะมั่นใจไหมคะว่าเราสามารถที่จะแบบว่าเตะเข้าโกได้แน่นอนยาย่ายาย่ายาย่าต้องแยกแยะให้แยกแยะให้เป็นนะระหว่างประตูบอลกับประตูใจครับยาย่าคือโอเคได้ค่ะเตะเข้าแน่นอนค่ะเข้าประตูใจหรือประตูโกคะประตูค่ะประตูทั้งอันนั้นอะค่ะอันนั้นน้องย่าย่าเสียงสูงสูงเนาะประตูประตูค่ะน่ารักเนาะถ้าอย่างนั้นพร้อมเราเชิญเลยค่ะขอเสียงให้ณเดชน์ย่าย่าหน่อยเดี๋ยวขยับให้ยาย่าหน่อยไหมอ่ะเอาตรงนี้เอาได้นะคะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจอีกที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 นี่ยังดีใจกันเนี่ยทีมเวิร์กจริงๆสองคนนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากเลยนะบอยว่าไงคะน่ารักมากเลยครับผมแม่คือดูการแข่งขันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะเล็กครับเราควรจะมีสักเกมซึ่งเป็นการตัดสินว่าคู่จิ้นคู่ไหนจะชนะเราต้องแข่งระหว่างคู่เพราะเขารักกันเขาจะไม่ค่อยแบบต่อสู้กันค่ะมีหน้ายอมกันทุกคู่เลยฮะมีหน้ายอมกันทุกคู่เลยคือว่าเราจะให้แข่งระหว่างคู่คู่ไหนจะเจอคู่ไหนยายาจะเป็นโกก่อนนะณเดชน์กับยาย่าจะเป็นโกก่อนนะครับแอบซ้อมยังสอบถามนิดนึงฮะเคยใส่เสื้อแบบนี้กันไหมครับฮะครั้งแรกครับครั้งแรกนะฮะโอเคตอนนี้กองเชียร์ณเดชน์ยาย่าก็ส่งเสียงอย่างบ้าคลั่งนะมามีอะไรอยากจะบอกคู่นั้นไหมคะก็เตรียมรับลูกไว้ให้ดีๆแล้วกันค่ะรอดูดีกว่าครับโอเคค่ะเจมกูว่าไกลไปเฮ้ยโอ้โหนิดเดียว
เซฟได้นะฮะเก่งมากมากเลยรับไปได้นะคะถามว่าเมื่อกี้จะวิ่งมาก่อนทำไมวิ่งมาแล้วเราต้องปรึกษาแผนกันก่อนว่าจริงไปฝั่งไหนใช่ไหมยิงไปเสาเลยถือว่าเป็นแผนที่ดีครับแต่ว่าก็ยังน้อยเกินไปครับผมไม่เป็นไรมีโอกาสแก้ตัวค่ะในการรับลูกบ้างเชิญญาณเดชเลยค่ะถามคู่ณเดชยาอีกรอบนะครับถามคู่ณเดชยาอีกรอบนะฮะเคยเตะกันแบบนี้ไหมฮะไม่เคยครับครั้งแรกครับผมนี่ทำอะไรอีกครับนี่เรามีเทปผีครับเทปครับมีเทปได้ครับเขาจะผูกขากันครับผมโอ้คิดถึงตอนเนาะคิดถึงตอนแกะด้วยนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปพร้อมแล้วค่ะเรียกว่าให้คะแนนความพยายามนะครับของคู่นี้อ่ะThank you.